โหพี่ดีมซื้ออะไรมาตั้งเยอะแยะเนี่ยหิวอีกก็ค่อยเดินกลับมาซื้อก็ได้นี่เนี่ยร้านค้าอยู่แค่นี้เองก็พี่ขี้เกียจเดินออกมาซื้อบ่อยๆอ่ะริววันหลังให้ผมออกมาซื้อให้ก็ได้ครับพี่ดีมไม่เป็นไรหรอกริวให้ริวออกมาคนเดียวมันอันตรายแล้วของเนี่ยก็ซื้อไปกินด้วยกันทั้งนั้นริวจะบ่นทำไมเนี่ยก็มันหนักอะพี่ดีมเอ้าก็พี่บอกแล้วว่ามันหนักอ่ะเอาถุงนี้ไปถือโอเคครับนะแป๊บนึงนะคะพี่ดีมอะไรอีกริวรีบๆเดินเถอะพี่ก็เริ่มหนักแล้วเนี่ยโอ้ยยังใหม่อยู่เลยอ่ะใครเอามาทิ้งแถวนี้เนี่ยหาของเล่นอีกแล้วไปเร็วๆเถอะพี่หนักระวังนะลิวอะไรพี่ดิมก็ระวังสะดุดอะไรล้มไงโหพี่อ่ะก็พูดให้ผมกลัวพี่พูดจริงๆเดี๋ยวก็สะดุดอะไรล้มหรอกถอดเก็บไว้ก่อนไว้ไว้เล่นที่บ้านนะป่ะเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วครับพี่ดิมแว่นสามมิติใส่แล้วเป็นไงบ้างลิวเอ้าพี่ดิมไม่เคยใส่หรอครับไม่เคยอ่ะเคยเห็นแต่เขาใส่กันตอนดูหนังสามมิติมันก็ไม่มีอะไรนะพี่แต่ใส่แล้วมันก็ตามัวๆนิดนึงอ่ะหืมขนาดนั้นเลยเหรออ่ะพี่ดีมลองใส่ดูสิมาไหนลองดูหน่อยพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าใส่แล้วมันจะเป็นยังไงแว่นตาอันนี้ฮะแว่นตาตอนที่ผมใส่มันก็ไม่เห็นมีอะไรนะพี่แต่พี่ใส่แล้วพี่เห็นจริงๆนะลิวเนี่ยพี่ผมใส่แล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยมันมีจริงๆด้วยอ่ะพี่ดิมพี่บอกแล้วไม่เพราะว่านี้จริงๆด้วยอ่ะงั้นเราก็ทิ้งมันไว้ตรงนี้แหละพี่ไม่ได้หรอกริวพี่ว่าเราเอาไปไว้ที่อื่นเถอะที่ที่ไม่มีใครเอาไปใช้อ่ะก็ดีเหมือนกันนะพี่ดิมหาอะไรอยู่คะยายกุญแจลิ้นชักเอกสารยายอ่ะดิมเห็นไหมไม่เห็นค่ะยายเอาไว้ตรงไหนหรอคะยายว่ายายเก็บไว้ในตู้นี้นะไปหาไม่เจอเดี๋ยวหนูช่วยหาค่ะยายฮัลโหลไอซ์ดีออกมาหรือยังเนี่ยเออๆๆแกเดี๋ยวฉันรีบไปยายคะเดี๋ยวยายหาไปก่อนนะคะหนูต้องรีบออกไปรับไอซ์ก่อนได้ๆๆโอเคค่ะยายยายหาเองถุงอะไรเนี่ยอ
โอ้โหเดี๋ยวนี้เซนเก็บของเล่นดีขนาดนี้เลยเหรอสงสัยกลัวน้องเล่นนี่มันเล่นสามมิติเลยดูหนังสามมิติดีกว่าโหเหมือนจริงมากอ่ะแกจะมาลาว่าช้ามากเลยอ่ะแกก็บ่นอยู่ได้ฉันบอกว่าฉันช่วยแกโอ๊ยอย่าตามมาโอ๊ยเจนอะไรของเจนเนี่ยไอ้รีบตามเจนไปก่อนเร็วเจนไปไหนแล้วอ่ะเจนไปอะไรอ่ะดีมเมื่อกี้ไอเห็นแว่นที่เจนใส่ไหมเห็นแต่มันก็แค่แว่นสามมิติธรรมดามีอะไรหรอมันไม่ใช่แว่นธรรมดาถ้าเราใส่แว่นนั้นน่ะเราจะเห็นตัวประหลาดวิ่งทำร้ายเราฮะงั้นเรารีบหาเจ๊กันเถอะงั้นแยกกันหาเถอะไป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 หายไปไหนแล้วเนี่ยเนี่ยแหละแต่ว่าต้องใช้แว่นเนี้ยถึงจะมองมันเห็นแล้วนี่มันแว่นอะไรอ่ะพี่ดีมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนที่พี่ใส่อ่ะพี่ก็เห็นเหมือนที่เจนเห็นแล้วแหละเจนเป็นไงบ้างไม่เป็นไรหรอกพี่ไอ้ดีมเขาว่าเอาแว่นเนี้ยไปทำลายเหอะมันอันตรายเกินไปอ่ะเขาก็คิดอย่างนั้นแหละเจนไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมงั้นเรากลับบ้านกันเถอะตอนนี้นะคะก็มีน้องๆหลายคนไปคอมเมนต์ว่าริวนะคะในช่องริวลิ้นหนองแดกพี่ดีมอยากให้น้องๆทุกคนเข้าใจนะคะว่าบทบาทที่ริวได้รับในช่องลิ้นหนองแดกเนี่ยเป็นบทผู้ร้ายบ้างตัวโกงบ้างบทไม่ดีบ้างนะคะอันนั้นเป็นแค่ละครบทบาทสมมุตินะคะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของริวนะจริงๆแล้วริวเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนที่รักของเซนแล้วก็เป็นญาติของเซนนะคะเรียกว่ารักกันสนิทกันมากเลยนะคะทั้งสองคนนี้เนาะแล้วตอนนี้นะคะริวก็มีช่องของตัวเองด้วยชื่อว่าช่องอะไรริวลิ้นหนองแดกค่ะอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะไปกดไลค์กดติดตามริวที่ช่องนั้นด้วยนะดิ้งดองแดด